บบนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World ช่องที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆ Baymon เพื่อได้รับชมกันทุกวันเลยค่ะคลิปนี้อาจจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆ Baymon ให้เพื่อนรับชมกันอีกเช่นเคยเริ่มจากคลิปใหม่ของน้องแอร์ชอนจากแฟนๆค่ะเป็นคลิปซูมจากคลิปเก่าที่น้องๆเดินเข้าตึก YG เมื่อวันก่อนนะคะคุณเนมเฟรมแฟนคลับเป็นคนถ่ายคลิปนี้ค่ะอาฮยอนโบกมือให้ด้วยเงงๆแล้วคลิปนี้ซูมเข้าใกล้แบบเห็นหน้าอาฮยอนชัดๆกันไปเลยจังหวะเดินลงจากรถจังหวะลมพัดผมปลิวจังหวะน้องโค้งให้จังหวะน้องหันกลับมาอีกทีแล้วจังหวะน้องยิ้มให้โบกไม้โบกมือโอ้ยคือดีมากจังหวะตกลมรักเป็นอย่างนี้มันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะเพื่อนๆนี่ขนาดในคลิปสโลว์ให้ดูแล้วยังรู้สึกไม่พอเลยเสียงในคลิปคุณเนมบอกว่าอีกคนที่ไม่คาดคิดก็โผล่ออกมาค่ะน้องแอร์ฮยอนน่ารักตัวเล็กปลุกปลิกมากเลยค่ะทุกคนเจ้าอาฮยอนตาแป๋วยิ้มทักโบกมือทักให้แฟนๆทันทีที่เห็นเลยน่ารักมากโค้งให้ยิ้มให้โบกมือให้บ๊ายบายจนรับสายตาไปเลยแสนดีที่สุดเลยและอีกคลิปเป็นคลิปที่เมื่อคืนนี้น้องภริตาและน้องอาสะเดินออกจากตึก YG มาด้วยกันค่ะน้องๆแต่งตัวกันน่ารักมากเลยอ่ะและไม่ว่าจะแต่งตัวแนวไหนสไตล์ไหนกิริยาท่าทางการเดินก็คือคงคอนเซปต์ความเป็นลูกคุณมากเวอร์คุณหนูภริตาจากไทยแลนด์และคุณหนูอาสะจากเจแปนโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆแบบกุลสตรีพอดีพอดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วนั่นน้องภริตาใส่แว่นด้วยใช่ไหมน้องเนิร์ดสาวแว่นน่ารักมากค่ะและแน่นอนว่าวันนี้แฟนๆต่างก็รอ IG Account Official ของ Baymon จะรออะไรล่ะก็รอ YG มาลงรูปน้องฮารัมไงคะเพราะมั่นใจกันมากว่าฮารัมจะต้องเป็นคนที่3ที่ได้ลง Test Profile Picture ต่อจากน้องโรวาและน้องชิกิต้าแน่ๆแต่ฉันก็รอแล้วรอเล่าสรุปไม่มีบ่อยเลยจ้ะแม่จ๋าโอ้อยากจะบ้าแฟนๆก็เลยบ่นคิดถึงทั้งBaymonและ YG กันใหญ่เลยค่ะแต่คนที่ถูกบ่นคิดถึงมากหน่อยก็คงจะเป็น YG นะคะจะบ่นคิดถึงไว้อย่างไรกันบ้างไปชมกันค่ะโปรโมทแบบอุบาทลงคลิปผิดบ้างอยากปล่อยอะไรก็ปล่อยอยากมาวันไหนก็มาแผนของคุณพี่ทำให้หนูงงเวอร์ตัวละเบื่อจริงๆในรูปฮารัมคะโกรธมากแต่เจอกันตอน4 ทุ่ม YG ไม่ใช่ชื่อบริษัทแต่มันมีความหมายว่าอิสระคืนนี้ขอเป็นคลิปอื่นที่ไม่ใช่เวอร์ชันชิกิต้าขอเป็นคลิปอะไรก็ได้ที่มันล่าสุดและไม่ใช่คลิปเก่าเพราะไม่มีตารางที่ให้เห็นว่าวันนี้จะลงอะไรคนรอก็ต้องรอแบบลุ้นไปว่าจะมาไหมจะลงไหม YG ขออนุญาตเกลียด1 วัน4 ทุ่มคลิปลงแล้วจะหายแต่สำหรับแอดแล้วนะคะแอดก็อยากจะโกรธเหมือนกันค่ะแต่มันเหนือการควบคุมจริงๆทำได้แค่รออย่างเดียวเลยค่ะจะลงอะไรก็ลงมาเถอะไม่เป็นไรนี่คือพูดด้วยน้ำเสียงของชิกิต้าเลยนะขอแค่ลงก็พอค่ะจังหวะนี้โอเคแล้วเป็นว่าละคะที่เห็นอย่างไรเหนื่อยใจกับการโปรโมทแบบเดาอะไรไม่ได้แบบนี้ของ YG ไหมเอ๊ะหรือว่าชอบกันคือแบบว่าเออตื่นเต้นดีหรือยังไงเม้นมาเล่าฉันฟังหน่อยบ่นคิดถึง YG แบบหนักๆ ก็ได้หรือจะเม้นบ่นคิดถึงน้องๆเบมอนก็ดีเม้นมาเยอะๆเลยนะคะแล้วคืนนี้เรามารอลุ้นคลิปตอนสีทุกไปพร้อมๆกันค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย